ค่ะสำหรับการแสดงชุดต่อไปนะคะการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงประกอบการ์ตูนเรื่องภารกิจสุดท้ายของผู้พิทักษ์เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพชุดสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างประพันธ์เพลงใหม่1เพลงจำนวน4ท่อนเพื่อจัดการแสดงดนตรีในรูปแบบวงซิมโฟนิกเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดบทประพันธ์เพลงประกอบการ์ตูนเรื่องภารกิจสุดท้ายของผู้พิทักษ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาและผู้ที่สนใจผลจากการวิจัยบทเพลง4ท่อนท่อนที่1เมืองบทเพลงสื่อถึงการใช้ชีวิตประจำวันของมนุษย์อัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ A minorเครื่องดนตรีดำเนินทำนองคือกลุ่มเครื่องเป่าลงไม้โดยใช้ฟลูตโอโบคาริเนตทรัมเป็ตบรรเลงโน้ต3พยางค์ตัวดำสลับกับโน้ตตัวที่มีความกระชับเพื่อสื่อถึงมนุษย์ที่ใช้ชีวิตแตกต่างกันท่อนที่2ภัยพิบัติบทเพลงสื่อถึงภัยพิบัติที่กำลังเกิดขึ้นอัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ D major ความเร็วโน้ตตัวดำเท่ากับ120และเปลี่ยนความเร็วโน้ตตัวดำเท่ากับ170ในช่วงท้ายของบทเพลงโดยใช้เครื่องเป่าลมไม้ดำเนินทำนองหลักโดยใช้โน้ต3พยางค์และโน้ตจังหวะขัดท่อนที่3ภารกิจของผู้พิทักษ์บทเพลงสื่อถึงผู้พิทักษ์เอลที่ลงมาช่วยฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมของโลกอัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ D minorใช้เทคนิคการล้อทำนองใช้เครื่องดนตรีฟูดดำเนินทำนองหลักแทนตัวเด็กชายและใช้เฟรนช์ฮอร์นแทนตัวของเอลโดยมีทอมโบนดำเนินทำนองสนับสนุนท่อนที่4สิ้นแรงบทเพลงสื่อถึงความพยายามที่สูญเปล่าอัตราจังหวะ 4/4 อยู่ในคีย์ A minor มีกรอตแคนบริดจ์ดำเนินทำนองหลักและใช้เทคนิคการซ้ำคอร์ดทั้ง4ท่อนมีความยาวประมาณ12นาทีและจัดบรรเลงในรูปแบบวงซิมโฟนิก The qualitative research on creation of music composition on cartoon soundtrack entitled The Last Mission of the Defender aimed to create a new composition to be played in symphonic band and to publicize and transfer the composition to students and to the public. Research resultsbrought about a new composition which might be divided into four parts as follows. Part 1, Tao. This part of the composition illustrates daily activity of in an urban. The time signature was 4/4 in A minor. The melody run by woodwind, flute, oboe, and clarinet.Triplet note on trumpet show the differences of people's life. Part 2, Disaster. The time signature was 4/4 in D major, and a quarter note was 120. And in the final part, the quarter was 70. The melody run by woodwind on triplet and syncopation notes. Part 3, Mission.The song illustrates the arrival of elf who came to restore the earth's environment. The time signature was 4/4 in D minor. Melody repetition played by flute, which represents a young boy, and French horn represents an elf. Trombone was a counter melody. Part 4, Exhort. This part illustrates the uselessness of allEssuism. The time signature was 4/4 in A minor. Melody run by glockenspiel and repetition technique was used. The composition took 12 minutes to be played by a symphonic band. ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังการสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงประกอบการ์ตูนเรื่องภารกิจสุดท้ายของผู้พิทักษ์ค่ะ